สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับร้าน Day on Earth นะครับผมเรามากะนี่เลยตัวเปล่าแล้วเปื่อยใส่แต่กกน.นะครับผมโอเคเราปิดไปเราจะมาทำการฆ่าหมดป่านะครับผมเราจะฆ่าหมดป่าเลยนะในคลิปนี้เราจะทำการฆ่าหมดป่านะครับผมโดยที่เราไม่ได้มีชุดหรือเสื้อผ้าอะไรมีแค่อิโต้หนึ่งเล่มเป็นไงแค่อิโต้หนึ่งเล่มก็เสียวได้นะครับผมเราจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในป่านี้นะครับผมทำอะไรละหมาหมานี่หูไม่ดีเลยนะเนี่ยเรามาค้นกระเป๋าดูกันครับว่ามันจะมีอะไรในกระเป๋านะเทปเอามาได้แต่อย่างอื่นไม่อยากได้มีสัตว์ด้วยนะผมเราจะล่าสัตว์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะล่าสัตว์กันโดยการย่องแล้วไปพอมันเผลอนะผมเราก็จะเข้าไปทำอะไรดมตูดมันไม่ใช่นะผมเข้าไปก็สับมันไปดมตูดมันทำไมล่ะเจออีกตัวหนึ่งข้างหน้าแล้วรอเดี๋ยวนะรับรองตายแน่นอนเรียบร้อยได้เนื้อได้หนังมาแล้วตรงนี้เราก็เก็บไปด้วยนะผมต้นหญ้าเนี่ยตอนนี้เราเอาไปทำไอ้นี่ได้แล้วนะพวกโอ้โหข้างหน้าไม่ผีเพียบเลยให้พูดก่อนก็ไม่ได้ตกใจก่อนพวกผ้าเศษผ้าอะไรพวกนี้เราเอาไปทำได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นโต๊ะอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนั้นเป็นโต๊ะอะไรแต่ว่าใช้ได้ตอนเลเวล28นะครับผมดูซิตอนนี้เรามีเลเวลเท่าไหร่27นะมีผี2ตัวตรงนี้เราต้องฆ่า1ตัวใช่ไหมเยี่ยมโอ้โหอย่าลืมนะครับผมเทคนิคตีไวเราต้องกดด้วยนะอย่าปล่อยให้ตัวเองแบบเผลอเลยนะครับผมเราได้เชือกกินเข้าไปจะได้ไม่ตายพรึบโอเคน้ำอาหารเราอยู่ได้นะเราจะพยายามขุดเอาแร่เหล็กไปด้วยนะผมก่อนอื่นเราต้องเก็บของมาโอเคตรงนู้นมีอีกโอเคออกมาก็สับนี่แหละรู้จักไหมวิธีฆ่าหมดป่านะชุบย่องมานี่แหละคือแอสซิสซินในตำนานเฉาะอุ้ยแม่งไม่ตายนั่นไงดันวิ่งไปผ่านหน้าชาวบ้านเขาอีกโอเคเอ้าดันวิ่งหูดีไปแล้วหูดีเกินไปแล้วเพื่อนเองหูไม่ดีเองจงมองหูดีเกินไปแล้วเราก็จะตายแล้วครับแม่งเผื่อแป๊บเดียวจะตายแล้วมันไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเก็บของต่อไปนะผมซึบโอเคได้เอาหุ่นมาได้เบอร์รี่มาเยอะอยู่นะกินเลือดจะได้เพิ่มโอเคเลือดเต็มหลอดแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้วยนะผมอย่าลืมนะครับว่ามันอัปเดตมาใหม่ทำให้เราสามารถเอาอาหารใส่ในช่องได้แล้วนะชุบตัวนี้ตรงนี้ได้แล้วเจอผีหนึ่งตัวไม่ตัวหนึ่งอะมั้งผมเองเทียบเลยพัวให้ป้าพ่อให้ป้าพ่อให้ก็แตกไปดิเอาเหรอเดินมาเจ้าจะเอาใช่ไหมเป็นไงตัวแตกตัวหนึ่งมียืนแอคชั่นอยู่ข้างหน้าละเพื่อนเองตายหมดแล้วเองจะอยู่ทำไมตายซ้ำสองไปดีดูนะผมว่าเราจะคราฟได้ยังโอเคเราคราฟพิกแอคได้แล้วนะเอาไปขุดแร่เหล็กนะผมแร่เหล็กเราหมดแล้วจริงๆเลยวันนี้จะมาหาแร่เหล็กกันแหละก็เลยลาสเดย์เราไม่ได้ลงคลิปนานแล้ว
ก็เลยเอาเขามาลงสักหน่อยนะครับผมตัวเกมก็เหมือนเล่นอยู่คนเดียวอาจจะมีผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวเราหรือว่าเป็นตัว AI นะผมถ้าเป็นคนนี่ก็จะหัวร้อนมากเลยคือมันมีคนมาคอยสู้กับเราด้วยนะคือครั้งก่อนหน้าเนี่ยที่ผมตายแล้วไม่ยอมเข้ามา2วันเนี่ยก็คือผมโดนเขาเอาปืนมายิงอ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมคือกูเอาอีโต้ธรรมดาไปสู้กับมึงที่ใช้ปืนวิ่งหนีก็ไม่ได้นะผมวิ่งหนีก็ไม่ทันพวกเราขี้แตกเลยเพราะให้เจอมาจะเอาเป็นไงบอกอยู่นะว่าอย่ายุ่งโอเคข้างหน้ามีกล่องตัวนี้ฆ่าผีก่อนเดินมาทำไมเดินมาทำไมเราบอกอยู่ว่าอย่าเดินมาใกล้นะผมมีเป็นกรมใครกันโหอยู่ไกลขนาดนี้ยังเจอเราอีกมีอะไรมีเชือกเชือกก็เก็บไปนะผมไม่มั่นใจว่าเชือกมันทำได้วะนะแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันทำได้นะผมหรือว่าเลเวลสูงมันจะทำได้ผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคมีอาหารมีบัตรนะครับผมแล้วก็เอาแค่นี้แหละมีกวางอยู่ตรงนี้ฆ่ากวางไปด้วยก็จะเรียกว่าข้าวหมดป่านะครับผมข้าหมดฝาแล้วเก็บแร่เหล็กเก็บแร่เหล็กไปก่อนซึบโหจะตายแล้วนี่หว่าไม่ได้มองเลือดเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยหมาปั๊มสู้ไปก่อนโอ้โหดูแม่งอยู่วิ่งมาตีงี้ใจหายเลยนะเนี่ยโอเคเอาเนื้อสัตว์มาไว้ก่อนพับพอแล้วเราไม่ได้ต้องการนะผมเราต้องการเล็กและไม้โหมันอยู่กระจุกใหญ่เกินจะฆ่าไงวะน่ะโอเคลากมันตัวนึงชุบจะได้ไม่โดนลุมนะผมแล้วลากเข้ามาเอาเนื้อมาเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนอาจจะต้องกินสักหน่อยลากเข้ามาได้บ่อย่างน้อยๆก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งก็ยังดีสับตัวแตกไปดีตัวหนึ่งเจ้าหมาเป็นหมาก็ตายแบบหมานั่นแหละนะครับผมโอเคไปดูว่าเจ้าหมาให้อะไรให้เนื้อเราโถเป็นหมาแล้วทำไมไม่ให้หนังอ่ะฆ่าหมาแล้วต้องได้หนังกับเนื้อดิเก็บต้นไม้เก็บอะไรไปด้วยนะลืมนะจ๊ะไม้เราก็จะเป็นนะครับผมใช่ไม่จะเป็นนะมันจะเป็นอยู่นะไม้แล้วก็กินเบอร์รี่ไปที่ชีวิตที่ยืนยาวเฮ้ยเดินดิโอ้โหมีติดด้วยแร่เหล็กเราได้เลยมาให้เราภารกิจในวันนี้ของเราน่าจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยข้าหมดป่านะเดี๋ยวไปกดนั่งดินั่งทำไมล่ะทุบกินเขาให้คิดว่าภารกิจเราเสร็จแล้วนะวันนี้ข้าหมดป่าแล้วเที่ยงเลยมีกิ่งไม้4อันแต่ไม่มีก้อนหินต้องหาก้อนหินไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทำอะไรเนี่ยถ้าถามว่าหาก้อนหินไปทำอะไรไปทำที่ตัดไม้นะผมไม้เราก็ต้องใช้นะไม่ได้ใช้ตะเหล็กมีตะเหล็กแต่ถ้าไม่มีต้นไม้มันก็โอเคเราขอสักหน่อยแล้วกันภาพถ้ามีตะเหล็กไม่มีต้นไม้มันก็เผาไม่ได้นะผมฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองอย่างตรงนี้ไม่มีแร่เลยนะใจร้ายเนี่ยโอ้ยได้ต้นไม้ชุบโอเคแตกไป1ต้นแล้ว
ก็หลังจากที่ข้าวหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็จะพยายามฟาร์มเก็บของให้แล้วก็จะออกคลิปไปนะผมตัดเลยไหมตัดคลิปไปเลยเนาะมันจะได้ไม่ยืดมากนะผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วนะผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะผมไม่ว่าจะเป็น Last Day on Earth หรือว่า My Survivor นะครับผมอาจจะมีคราฟแลนด์แล้วก็มีดอนสตราฟนะครับผมในอนาคตผมคิดว่าอาจจะเป็น The Guinea Crab หรือว่าจะเป็นพวกเวอร์ชันอื่นๆหรือว่าจะเป็นเจ้าชายอาโคผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะเล่นอะไรนะผมแต่ว่าก็จะมีเกมอื่นๆเข้ามาแหละนะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะผมดูแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะขอร้องเลยว่าดูแล้วกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะผมมีอะไรคุยกันได้ติชมนะครับผมหรือว่ามีข้อมูลเกมดีๆหรือว่าข้อมูลเกมใหม่ๆมาอัปเดตอะไรบอกได้นะผมบอกผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ